สวัสดีค่ะนี่คือ The Bloom Podcast ที่จะมาไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเรียนและจะมามอบความรู้ให้กับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็อยู่กับมิวที่ The Bloom Podcast เป็นประจำทุกสัปดาห์เหมือนเช่นเคยนะคะจากตอนที่แล้วนะคะที่มิวเนี่ยได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับข้อสอบที่มันเป็นที่ยอมรับในท็อปยูนิเวอร์ซิตี้หลายๆที่นะคะซึ่งคิดว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนั่นก็คือข้อสอบ SAT หรือ SAT หรือชื่อเต็มของมันก็คือ Scholastic Aptitude Test นั่นเองค่ะคือหลายคนเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะว่ามันเป็นข้อสอบที่ไว้ใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่ทุกคนรู้หรือเปล่าคะว่าข้อสอบนั้นเนี่ยมันวัดอะไรในตัวเด็กบ้างทำไมถึงเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายนะคะวันนี้มิวก็เลยอยากจะมาขอเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆไปพร้อมๆกันค่ะของแซดนะคะมาจากประเทศอเมริกาค่ะเนื่องจากอเมริกาเนี่ยมันเป็นประเทศที่ใหญ่มากการจัดการดูแลเรื่องต่างๆนะคะเขาจึงแบ่งกันดูแลตามแต่ละรัฐรวมถึงเรื่องของการศึกษาด้วยเช่นเดียวกันหลักสูตรการเรียนของระบบอเมริกาเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐบริหารจัดการเองซึ่งแต่ละรัฐน่ะก็จะไม่เหมือนกันแบบนี้นะคะเขาจะวัด education standard ของเด็กแต่ละคนได้ยังไงมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเนี่ยจะต้องมี standard test และคะแนน standard test เนี่ยสำคัญมากในการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่อเมริกานะคะและสำหรับวันนี้เนี่ยมิวก็เลยจะมาพูดถึง2 standard test ด้วยกันนะคะตัวแรกเนี่ยมิวได้พูดไปแล้วก็คือ SAT อีกตัวนึงเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะไม่เคยได้ยินเลยก็ได้นะคะชื่อว่า ACT ค่ะหรือชื่อเต็มของเขาเนี่ยก็คือ American College Test นะคะที่เลือกพูดถึง2เทสนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกันหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเราเนี่ยควรจะเลือกสอบตัวไหนหรือว่าตัวไหนเนี่ยเป็นที่ยอมรับมากกว่าวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนทำความเข้าใจไปพร้อมกันค่ะก่อนอื่นเลยเทสทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจุดประสงค์ก็คือจะประเมินทักษะในการคิดวิเคราะห์ตีความการแก้ไขปัญหารวมถึงทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสารที่จำเป็นที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยค่ะซึ่ง SAT และ ACT เนี่ยสอบตัวไหนก็ได้ค่ะเพราะว่ามันได้รับการยอมรับจาก Top University ทั้ง2ตัวแต่ถ้าที่เห็นใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยจะเป็น SAT ค่ะถ้าถามถึงความยากง่ายเนี่ยต้องบอกว่าแล้วแต่คนถนัดเพราะว่าในรายละเอียดของข้อสอบมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ค่ะในข้อสอบ SAT นะคะจะมี3พาร์ทหลักๆพาร์ท reading นะคะพาร์ท writing นะคะแล้วก็พาร์ท math ซึ่งใน math เนี่ยก็จะมีแบ่งเป็น math calculator แล้วก็ no math calculator ค่ะก็คือเขาเนี่ยจะมีฟอร์มูลามาให้นะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบจำสูตรนะคะอาจจะเหมาะกับการสอบ SAT นะคะในพาร์ทวิชาแมทนั่นเองส่วน ACT นะคะมีอยู่5พาร์ทด้วยกันค่ะมี English มี Math Reading Science แล้วก็ Writing ซึ่ง Writing เนี่ยเป็น optional นะคะจะสอบก็ได้หรือไม่สอบก็ได้ค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะก็คือ ACT เนี่ยจะมีวัดทักษะเด็กในวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่งเด็กจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ต้องรู้คำศัพท์เฉพาะ technical term ต่างๆถ้าเด็กคนไหนนะคะที่ชอบนะคะหรือว่าถนัดวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยการเลือกสอบ ACT อาจจะเหมาะกว่าซึ่งในพาร์ทแมทของ ACT นะคะจะไม่มีฟอร์มูลามาให้เหมือน SAT ค่ะเด็กจะต้องจำสูตรเองให้ได้ทั้งหมดนี่ก็คือความแตกต่างหลักๆนะคะของ SAT แล้วก็ ACT เพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าข้อสอบเนี่ยเป็นมาตรฐานทั้งคู่ค่ะขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลอาจจะดู requirement ของมหาวิทยาลัยที่อยากจะเข้าเพิ่มเติมก็ได้ค่ะว่าเขาเนี่ยขอคะแนน standard test ตัวไหนเป็นพิเศษหรือไม่นะคะมิวก็เลยหวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้ใครก็ตามเนี่ยที่กำลังฟังอยู่นะคะเข้าใจเรื่องของ SAT แล้วก็ ACT กันมากขึ้นนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้คะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เดอะบูมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ